ครับสวัสดีครับโอ้วันนี้เยอะวันนี้เยอะกลับกลับมาอีกทีกลับมาอีกทีคืนนี้นะครับคืนนี้นะครับคืนนี้คืนนี้มีอะไรบอกไปทีเร็ว2ทุ่มครึ่ง2ทุ่มครึ่งปิดเลยอะไรฉันปล่อยฉันสองคนจะปล่อยให้แกเป็นผู้จัดเต็มตัวฉันจะคอยดูเพราะว่าพวกเราผ่านจุดนั้นกันมาแล้วแล้วจะสะกดคำว่านรกแต่ต้องยอมรับนะว่าคอนเซ็ปต์ของเขาเจ๋งมากเพราะว่าการที่จะเอาเพลงของคาราบาวเนี่ยมาทำเป็นละครเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะหนึ่งเพลงมันซับซ้อนและเพลงมันละเอียดอ่อนจะเอาอะไรที่เป็นตำนานมาทำเนี่ยมันต้องคิดหนักสองนักแสดงใครจะมาเล่นสามคือไอ้ที่พูดกับละครมันหลากหลายจะเอามาได้ยังไงปรากฏว่ากิจของเราเนี่ยสามารถทำได้เขาคิดเป็นคุณกิจเนี่ยคุณกิจทั้งหมดสำหรับปีนี้เนี่ย18ตอน18เรื่องฮะ18อาทิตย์18อาทิตย์ละเรื่อง18พุธ18ตอน18เรื่องทวนพุธใช่ครับเดี๋ยวมันเป็นยังไงเดี๋ยวเราถามแบบไม่รู้เรื่องนะเราถามแบบไม่รู้เรื่องมันเป็นละครสไตล์ไหนมันเป็นการเอาเพลงของคาราบาวเนี่ยมาทำเป็นละครครับคือเพลงคาราบาวเนี่ยเขาจะมีเรื่องราวในตัวเนื้อเพลงของเขาฮะอาทิเช่นบัวลอยนางงามตู้กระจกสัญญาหน้าฝน Made in Thailand แล้วบัวลอยก็เรื่องเพลงบัวลอยก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวทหารอย่างคืนนี้นางงามตู้กระจกก็เป็นเรื่องราวเกี่ยวโสเภณีก็เป็นนางงามตู้กระจกทั้งเรื่องเป็นนางงามตู้กระจกเลยทั้งเรื่องเข้าใจเข้าใจพี่มดดำนะครับทำไมเหมาะกับเรื่องนี้มากๆเลยนะครับนางงามตู้กระจกไปเล่นเหมาะจริงๆฮะเล่นอะไรเล่นเป็นตู้กระจกครับผมเล่นเป็นกระจกเล่นเกี่ยวจะไปให้ฉันไปเล่นตู้กระจกทำไมพักหยอกพี่ทำไมไม่เอาทำไมไม่เอาไอ้นกไปเล่นกันแม่อะไรจริงๆว่าแต่เป็นผู้จัดมาเนี่ยได้ข่าวว่าคิวงานคุณเนี่ยยุ่งมากเอาไว้เลยคิวยุ่งมากตื่นเต้นมากเจออีกนะฮะเป็นอะไรกันเนี่ยยุ่งมากครับผมเป็นเพื่อนต้องไปกู้เงินที่แบงค์ครับผมขนาดนั้นเหรอตั๊กผมรู้หมดครับผมรู้หมดรู้หมดผมไม่พูดเจอกันบ่อยเจอกันบ่อยใช่เงินเท่าไหร่โปรเจกต์นี้ทั้งหมดเฉพาะละครใน40ครับแต่ว่าละครอย่างเดียวกี่ตอนนะ18ตอนแล้วก็ตอนนึงเป็นล้านตอนนึงเป็นล้านอยู่แล้วใช่ใช่แต่เดี๋ยวก็คือมันเทินกลับมาเอง 2-3 เดือนได้เงินก็เทินกลับมาตั้งแต่เป็นผู้จัดเนี่ยเขาบอกว่าคุณเนี่ยจะต้องแบบว่า40ล้านถูกเอาแล้วรับหลังอ่ะรับหลังอ่ะอะไรฮะรับหลังไอ้3ล้านก็พอแล้วพี่ของทีวีไงดูยิ่งใหญ่ไงกิจสิภูมิเศษ40ล้าน40ล้านครับได้ข่าวว่ารับสมัครเลขาไปหมดเลยเลขาเก่าหายไปไหนหมดเออไปไหนอ่ะรู้ครับรู้ครับไปไหนฮะไปฮะท้องครับผมเดี๋ยวท้องเสียท้องเสียกิจเนี่ยเขามีเลขาเนี่ยมันได้อะไรเนี่ยมาคุณเอาของคุณมารายการได้เนี่ยส่วนตัวทุกเดือนจะคนเดียวกันบอกว่าเอ๊ะวันนี้เขาท้องแล้วก็ต้องเปลี่ยนเลขาไม่ใช่เดี๋ยวแล้ววันนี้มีเลขามาไหมมีเลขามาไหมมีในดูหน้าหน่อยสเปคไปดูหน้าเลขาหน่อยมาเลขาคือปกติต้องสวยนี่ไงสวยเนี่ยนี่ไงเดี๋ยวได้เอ็นดูได้เอ็นดูมีคนบอกว่าเลขาคุณกิจเนี่ยคือสเปคต้องเกรดเฉลี่ย 3.00 นะแล้วก็165 3.00 ใช่ฮะบุรีภาพดีเพราะอะไรพี่เพราะอะไรก็รู้สึกว่ามันกรองมาแล้วส่วนหนึ่งไปไหนมากรองมาแล้วว่าถ้ามีเรื่องเกรดเรื่องอะไรเงี้ยก็จะกรองมาแล้วเลยใช่เพราะเรียนดีมันก็มีชัยไปก่อนอาจารย์ตั้งยังเตี้ยกว่าเลขาอีกนะครับเนี่ยเห็นแล้วแล้วขอโทษอาจารย์เลยเตียนแป๊บนึงนะแล้วเลขาชื่ออะไรอะคะชื่ออะไรคะชื่อแอมค่ะแอมสวัสดีครับเอลซี่ใช่ใช่ใช่เมียคนมีเมียคนอะแอมอะจริงจังอะยังอะเพราะวันนี้เราจะต้องพูดถึงละครด้วยนะครับนะครับคือให้เลขพูดถึงถามยายหญิงดีกว่าอะไรไม่รู้จบยายละเดี๋ยวฮะเวียนหัวจบยังครับเลขาเละวะจบยังครับเลขาเล่นเลขาจบแล้วครับไปสิเชิญครับอยากเห็นหน้าเท่านั้นเขามาโปรโมทละครกับลูกแล้วคุยอะไรเอาชูนี่ก่อนคุณจะคุยอะไรกับบอสผมเขายังเนี่ยเข้าละครเนี่ยเอามาคุยกับยายาหญิงบ้างไม่เป็นไรนะยายาหญิงมันจะเป็นควรจะเป็นใบ้นะเชิญรับบทในซีรีส์ตอนชื่ออะไรคะชื่อ Made in Thailand ครับเห็นว่าต้องรำด้วยเต้นด้วยร้องด้วยป่ะคะที่อยู่เมืองนอกแล้วต้องกลับมาบริหารนาฏศิลป์นี่ไงเฮ้ยทีวีตกใจคิดตกใจความพิเศษของเธอเป็นยังไงบ้างน้องสำหรับตัวหญิงว่าความพิเศษของมันคือเรื่องราวของแน่นอนค่ะคาราบาวเป็นวงดนตรีที่อยู่กับเมืองไทยอยู่กับคนไทยมานานนะคะแล้วก็ในแต่ละบทเพลงในแต่ละเนื้อร้องอะไรเงี้ยก็มีความหมายสำหรับตัวหญิงเองในคำว่า Made in Thailand หรือว่าตัวหญิงเองค่อนข้างอินค่ะนะคะจากบทบาทของตัวหญิงเองในเรื่องของการเป็นนักแสดงที่ได้ไปร่วมงานกับบางประเทศหรืออะไรเงี้ยตัวหญิงเองค่อนข้างอินกับ Made in Thailand อยู่แล้วได้พอได้รู้ว่าต้องมาเล่นกับซีรีส์ในตอนนี้อะไรเงี้ยก็รู้สึกเวิร์ก
ญิงที่กำลังจะถ่ายแบบเขาน่าจะหวือหวาพอสมควรใช่ไหมเอาอีกแล้วใช่ไหมจะถ่ายอีกใช่ไหมปลายปีนี้ใช่ไหมคะจะได้ถ่ายกันว่ายังไงครับหญิงเป็นไงคะเป็นการมารับถ่ายแบบหวือหวาครั้งแรกคือด้วยภาพหญิงจะมาตั้งแต่จันดาราแล้วแต่หญิงจะไม่เคยยังไม่เคยถ่ายแบบเซ็กซี่เลยจริงอันนี้ขนาดไหนอะคะโพสให้ดูไหมฮะโพสให้ดูนิดนึงไหมไม่ได้กำลังดังตอนนี้กำลังดังต้องรอไหนบอกว่าผมจะเก็บอะไรพวกคอลเลคชันนี้เปิดเผยใช่ไหมว่าเป็นปกไหนหรือว่าอะไรยังไงปกเดือนนี้ล่ะค่ะปกเดือนนี้เลยเดี๋ยวต้องรอดูเฮ้ยบอยหรือเปล่าเฮ้ยบอยหรือเปล่าใช่หรือเปล่าเราอ่ะซีแล้วได้ข่าวว่าศุกร์นี้หญิงจะไปที่นิวยอร์กใช่ไหมใช่ค่ะไปทำอะไรเอ่ยจะไปร่วมงานนิวยอร์กแฟชั่นวีคค่ะแล้วก็ไปถ่ายแบบแล้วก็เอางานในเมืองไทยพวกDVD ภาพยนตร์จอดาราอะไรต่างๆให้เอเจนซี่โอ้โหทำไมถึงเลือกหญิงมาครับทำไมถึงเลือกหญิงมาในตอนนี้ใช่ไหมครับรู้สึกว่าคาแรคเตอร์เขาเหมาะครับเพราะว่ามันจะต้องมีการแสดงเกี่ยวกับเรื่องราวของการรำแล้วก็มาเป็นอีกด้านนึงก็เป็นสาวเอเจนซี่ก็รู้สึกว่าคาแรคเตอร์เขาน่าจะเป็น2ด้านที่เหมาะดีใช่ครับต้องแสดงต้องโชว์ด้วยครับแล้วใครกำกับอะคะตอนเรื่องนี้เป็นพี่วินัยปฐมบูรณ์ครับเปลี่ยนทุกตอนไหมฮะเปลี่ยนแล้วแต่ครับบางผู้กำกับก็กำกับ3ตอนบ้างบางคนกำกับแค่ตอนเดียวก็มีแล้วก็สลับไปครับแล้วกลิ่นทำอะไรในเนี่ยโปรเจกต์นี้ตัดเจ้าของเนี่ยนะดูทุกอย่างเลยฮะเมื่อคืนเนี่ยดูโดยรวมทั้งหมดแต่มีอยู่คนนึงฮะนี่ผมบอกพี่ก่อนว่ามีคนนึงเป็นผู้กำกับครับผมกำกับตอนคนบ้าของอาจารย์ตั้งบริบูรณ์ตอนนี้เขาเครียดมากทำไมอ่ะตอนบ้าเออนี่เหมาะเลยเนี่ยเหมาะเลยเนี่ยมาถามผมฮะว่ายังไงฮะคือว่าแกป่วยเนี่ยเพราะสาเหตุอะไรอันนี้ชนนี้ว่าแกแล้วหรือเปล่าสรุปแล้วผมขอบอกตรงๆเลยนะฮะว่าไม่ใช่นะแล้วยังไงเบิกเงินไม่ได้สักทีครับผมแหมทำหน้าจริงจังมากเลยไม่ใช่ทำหน้าจริงจังมากเลยเครียดมากเครียดเลยป่วยหรอใช่ครับตัวเครียดนะตัวอะไรเป็นไมเกรนครับผมคุณตั๊กไอ้ตั๊กสะดุ้งครับไอ้ตั๊กสะดุ้งตั๊กเล่นบทไหนบริบูรณ์สักแป๊บนึงนะครับครับคือผมนะฮะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆเลยนะฮะกับคาราบาวเดอะซีรีส์นะฮะคุณน้องหญิงนะครับให้เกียรติมาเล่นนะครับผมแล้วก็ถือได้ว่าเป็นค่าตัวที่สูงที่สุดในประเทศไทยเลยก็ว่าได้เท่าไหร่บอกไปเลยเท่าไหร่7หลักดิบอกไปเลยอะไรฮะ7หลักผิด6หลักครับผมบอกไปเลยบอกได้ใช่มั้ยฮะบอกได้ได้ใช่ป่ะฮะได้เลย 500,000 บาทครับผมโอ้ 500,000 บาทตอนละ 500,000 ตอนละ 500,000 บาทเขาลงทุนจริงๆอ่ะถ่ายทำนะครับผม2วันนะครับผม2วัน 500,000 บาทแต่เบิกเงินได้อีกวัน10ปีข้างหน้าครับผมว่าผ่อนทุนฟังเป็นละหมื่นไอ้บ้าพูดซะเป็นเรื่องเลยลูกค้าหลักได้สาระแล้วเนี่ยลูกค้าหลักของเราแล้วเนี่ยผู้สนับสนุนหลักจะมากำลังจะมาเอาอย่างครับผู้สนับสนุนหลักของเราคือใครคาราบาวเดอะซีรีส์ตอนนี้ใช่ไหมครับตอนนี้เป็นข้าวเกียบปะข้าวเกียบปะมิซูฮะมิซูบิชิถ้าเป็นผู้สนับสนุนหลักก็เป็นมิซูเป็นกรุงศรีซัมซุงครับแล้วก็SCB ครับนะครับสบายแล้วล่ะต้องบอกว่าเขามีความตั้งใจสูงครับผมจริงจริงผมรู้ว่ากริดเป็นเจ้าพ่อโปรเจกต์แต่ว่ามางานนี้เรารู้เลยว่านี่งานมันหินมากแต่ผมคิดว่าเมืองไทยต้องมีคนแบบนี้แหละครับไม่ต้องกล้าลงทุนนะครับกล้าทำอะไรที่มันแตกต่างหนังคาราบาวที่เพิ่งฉายไปก็อย่างนั้นเลยไม่ใช่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวกันนั่นคนละส่วนคนละส่วนใช่คนละเรื่องแจ็คสีอ่านข้อมูลด้วยแจ็คเดี๋ยวแจ็คดูรู้มือก่อนแล้วตักข้อมูลดูข้อมูลแจ็คทำอะไรตักข้อมูลกับเขาส่วนผมนะครับผมก็เป็นส่วนหนึ่งนะครับในส่วนไหนล่ะส่วนนี้เลยครับผมเล่นด้วยครับผมแต่ว่าคือของผมนะฮะจะรับบทเป็นคนบ้าครับผมโอ้เป็นคนบ้าเล่นบ้าไม่รับบทคนบ้าอะไรเงี้ยคนไม่ดีฉันเนี่ยแหละเนี่ยแหละเล่นเลยใช่ไหมอาจารย์ถามไปแล้วจะแต่งงานคนมาบ้าตาตาเล่นยากไม่คนบ้าถามไปตัวเองอะไม่ใช่อาจารย์ถามอะไรครับผมถามเรื่องนี้ถามเรื่องที่เราคุยกันใช่ครับพี่หลังจากแต่งงานได้ข่าวทะเลาะกันเรื่องซองไอ้ซองเงินซองที่เข้ามาในงานเป็นยังไงบ้างเรื่องซองไม่เลิกกันช่วยถูกต้องยังไงทะเลาะกันซองเดียวเลยซองเดียวเลยทำไมอ่ะแจ็คบอสเองนั่นแหละอ้าวปัญหาหนักเลยแหละเฮ้ยทำไมอ่ะพี่บูดดี้นั่นแหละฮะทำไมคือทุกซองแบ่งกันได้หมดแต่ว่าของพี่บูดดี้แบ่งไม่ได้อยู่แค่ซองเดียวทำไมอ่ะให้มาเยอะมากครับผม
เหรียญบาทได้มาเยอะแล้วแบ่งกับแฟน2คนเนี่ยยังไงดีนับกันอยู่เดี๋ยวยากเลยเรื่องนี้มีจริงนะตอนพี่แต่งงานคุณไก่เวลายุทธก็ให้เหรียญให้เหรียญ50โอ้โหโลขนาดนี้มันน่าจะเป็นเรื่องมงคลไงให้เหรียญก็ตายเลยเป็นไปได้เป็นไปได้แล้วพร้อมจะมีลูกหรือยังเอ่ยตั๊กอะไรฮะพร้อมจะมีลูกหรือยังพร้อมแล้วครับผมแต่ว่าคือเมื่อวานนี่เองฮะทำไมฮะทะเลาะกันหนักมากเลยทะเลาะอะไรทะเลาะทำไมอ่ะคือทะเลาะกันเรื่องแบบไม่เป็นเรื่องเลยพี่เช่นอ่ะต้องถามพี่ธัญญาทำไมไม่ถามพี่ล่ะทำไมต้องธัญญาที่ครอบครัวฮะคือผมเองก็ไม่รู้เหมือนกันว่าคือพูดจริงพูดเล่นเนี่ยเรื่องจริงฮะใช่เขาเขาเป็นเรื่องจริงฮะยังไงอาจารย์ทะเลาะเรื่องอะไรอย่างเช่นอะไรอย่างเช่นเรื่องไม่เป็นเรื่องทำไมทำน้ำหกเออมือเลอะไอจามทำไมไม่เอามือปิดปากจากเมื่อก่อนนะครับไม่เคยเป็นมาก่อนแต่พอหลังแต่งงานเริ่มมาเป็นแล้วเมื่อวานนี่เองผมโกรธมากเลยฮะโกรธเรื่องอะไรเออจริงป่ะเนี่ยเรื่องจริงครับเรื่องอะไรตั้งกันเรื่องอะไรเข้าเรื่องเข้าเรื่องอะไรกลับบ้านดึกนิดเดียวเองคือผมบอกว่าเฮ้ยอยู่ๆใครกลับดึกใครกลับผมฮะผมคือผมจะบอกว่าแฟนบอกว่าเฮ้ยแฟน 20:00 โอเคเดี๋ยวผมจะกลับบ้านละอ่ะผมกลับมาเร็วมากเลทไงฮะก็พอเสร็จปั๊บกลับถึงบ้านแฟนก็บ่นบ่นผมก็โกรธไงเหนื่อยๆมาผมก็ชี้หน้าด่าเลยฮะอุ้ยผมไม่ต้องขึ้นเลยผมชี้หน้าโบดแฟนผมคานมาหาผมเฮ้ยเนี่ยเออละคานมาหาผมอะไรไงต่อมาทำไมเพราะผมเนี่ยหลบอยู่ใต้โต๊ะครับผมคานมาหาผมมึงยอมวะเปล่านี่ไงถึงถามว่าเขาพูดจริงพูดเล่นคานมาจิกหัวผมออกมาอยู่กับพี่ตั๊กอยู่กับตั๊กฟลิมิสุสุดใจพี่ตั๊กจริงหรือเปล่าพี่ตั๊กจริงพี่ตั๊กอยู่กับตั๊กบริบูรณ์พี่อย่าคาดหวังอะไรจริงหรอพี่ฟังแล้วเพลินเลยคุณกิจไม่คิดจะเล่นสักตอน2ตอนเหรอผมเหรอไม่ไหวฮะได้ข่าวมาชาเล่นมาชาจะเล่นยังไงเวลคัมทูไทยแลนด์ครับอ๋อเหรอชื่อเวลคัมคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มคอนเฟิร์มว้าวเดี๋ยวในวีทีอาร์ที่โปรโมทก็จะมีคืนนี้ก็จะมีแล้วเรากริดต้องไปแจมกับมาช่าไหมมีเล่นด้วยกันไหมไม่ได้ไม่ได้ไปดูไปคุยว่าจะกลับมารักกันใหม่เล่นได้ใช่ไหมเล่นกันได้ใช่ไหมเล่นได้ไม่เหรอแล้วทำไมต้องแห่ๆอะไรนะครับแห่ๆทำไมต้องหัวเราะเสียงขั้นเสียงขั้นนะพี่ตาเสียงขั้นอารมณ์โอเควันนี้เป็นวันแรกที่ซีรีส์จะออกอากาศไม่แต่ตอนแรกเขาต้องออกอีกเรื่องนึงก่อนหรือเปล่าคะใบเตยอาสยามรักทรหดคืนนี้เนี่ยคืนนี้เนี่ยเป็นนางงามตู้กระจกครับเริ่มที่ใบเตยเลยเริ่มที่ใบเตยแต่จริงๆต้องเป็นอีกตอนนึงหรือเปล่าคะที่เป็นคุณจริงๆตอนแรกเนี่ยเป็นอีกตอนนึงครับที่โปรโมทไปแล้วแต่ว่าเรามีการปรับนิดนึงว่าน่าจะเป็นน้องใบเตยเนี่ยขึ้นก่อนครับด้วยการตัดต่อด้วยอะไรด้วยครับก็คืนนี้ก็จะได้เห็น2:30 2:30 ครับถึง3:30ทางออนไลน์ทีวีเปิดได้เลยครับจะเห็นนางงามตู้กระจกใบเตยอาสยามแจกซะหน่อยดีกว่าแจกซะหน่อยคุณผู้ชมนี่เจ้าแจ็คครับผมเสื้อคาราบาวเดอะซีรีส์นะฮะง่ายๆครับผมพิมพ์ทีเว้นนะครับตามด้วยคำว่าตอนแรกของซีรีส์นะฮะคือเรื่องอะไรส่งมาที่4ตอง1997ครับผม5สายแรกเท่านั้นถูกต้องเมื่อกี้บอกไปแล้วตอนงานตู้กระจกอยากแจกอยากแจก5สายแรกนะอ่ะฝากไว้หน่อยแล้วกันคาราบาวเดอะซีรีส์ออนแอร์คืนนี้เป็นครั้งแรกตอนแรกนะครับ2:30 2:30ครับที่นี่ที่เดียว Modern Night TV ขอบคุณมากทุกท่านที่ตื่นมาคุยกับเรานะครับขอบคุณค่ะ